ไทยลีกยืนยันได้3ช่องทางออนไลน์ยิงสดในฤดูกาล2023-24เดวินชิดชอบลั่นหากราชมังฝนตกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่หวดแข้งกับทรูแบงคอกในศึกแชมป์ชนแชมป์ทั้งหมดนี้อยู่ในคุยแป๊บเรื่องบอกฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หากไม่อยากพลาดคอนเทนต์ฟุตบอลไทยและต่างประเทศความรุนแรงของการหาผู้ถ่ายทอดสดศึกบอลลีเวอร์ไทยลีกประจำฤดูกาล2023-24ที่จะฟาดแข้งกันในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ล่าสุดก็ได้อีก2เจ้าที่จะมาถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง OTT นะครับโดยสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีทาง AIS Play ที่เซเยสนะครับตอบรับข้อเสนอที่จะถ่ายทอดสดศึกบอลไทยลีกผ่านช่องทาง OTT ใน AIS Play นะครับโดยถือว่าเป็นเจ้าแรกที่ตอบรับกับการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลไทยในฤดูกาลหน้านะครับล่าสุดก็ได้มีการประชุมอีกครั้งนะครับเป็นครั้งที่5ที่โรงแรมฮูแมนนะครับก็ได้อีก2ช่องทาง OTT นะครับที่จะมาถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยนะครับเจ้าที่2ก็คือ True ID นะครับที่จะมารับหน้าที่ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง True Now นะครับส่วนอีกหนึ่งเจ้านะครับก็เป็น Tree Broadband นะครับที่จะนำสัญญาณไปออกอากาศทาง Giga TV นะครับใครที่ยังไม่โหลดทั้ง3แอปพลิเคชันก็สามารถไปดาวน์โหลดเก็บไว้ในโทรศัพท์หรือว่าช่องทางออนไลน์ของตัวเองได้เลยนะครับโดยแพ็กเกจในการรับชมนะครับแฟนบอลก็สามารถซื้อโค้ดหรือว่ายูเซอร์รายเดือนเดือนละ59 บาทนะครับหากใครต้องการเหมาจ่ายทั้งฤดูกาลก็จ่ายแค่500 บาทก็สามารถชมความสนุกของฟุตบอลไทยได้นะครับโดยทั้ง3ค่ายจะรับส่วนแบ่ง 10% นะครับส่วนสโมสรจะได้รับถึง 90% นะครับจากรายได้ที่ขายแพ็กเกจหรือว่ายูสเซอร์ได้นั่นเองนะครับส่วนฟรีทีวีนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่จะถ่ายทอดสดให้กับแฟนฟุตบอลไทยนะครับแต่ว่าหากใครได้ชมแล้วก็ติดตามช่องคุยแป๊บเรื่องบอลจะได้ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่ามีบางเจ้าบางช่องนะครับที่ให้ความสนใจที่จะซื้อสัญญาณไปออกอากาศนะครับโดยเฉพาะในเกมบิ๊กแมชไม่ว่าจะเป็นทางช่อง7สีรวมไปถึง PPTV HD ช่อง36นะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางสโมสรสมาชิกก็ให้แพลน B นะครับผู้ถือลิขสิทธิ์แล้วก็ผู้ดูแลสิทธิประโยชน์นะครับของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้นำแพ็กเกจรวมไปถึงโปรแกรมของการแข่งขันโดยเฉพาะคู่บิ๊กแมชนะครับไปให้กับฟรีทีวีได้พิจารณาในการเลือกซื้อคู่บิ๊กแมชนะครับไปออกอากาศทางช่องทางที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเลยนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับ3สโมสรไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดการท่าเรือแล้วก็ BG ปทุมยูไนเต็ดก็จะได้ลิขสิทธิ์นะครับในการถ่ายทอดสดเกมในบ้านทุกนัดนะครับไปออกอากาศผ่านช่องทาง YouTube ของตัวเองนะครับเพราะว่าทั้ง3สโมสรนะครับซื้อยูสเซอร์ถ่ายทอดสดไปถึงทีมละ 20,000 ยูสเซอร์แล้วนะครับซึ่งทางทุกสโมสรก็ได้มีการวาง KPI หรือว่าวางเป้าหมายไว้นะครับว่าจะต้องขายยูสเซอร์ให้กับแฟนฟุตบอลของตัวเองนะครับสโมสรละ 20,000 ยูสเซอร์นะครับเพื่อนำเงินมาหมุนเวียนแล้วก็เข้ามาโดยตรงถึงสโมสรนะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของสโมสรจะไปหาวิธีนะครับที่จะไปขายแพ็กเกจหรือยูสเซอร์ให้กับแฟนฟุตบอลของตัวเองนะครับเชื่อว่าด้วยราคา59 บาทต่อเดือนหรือว่า500 บาทต่อปีเนี่ยไม่แพงจนเกินไปแล้วก็หากแฟนฟุตบอลนะครับอุดหนุนสโมสรซื้อยูสเซอร์มากเท่าไหร่นะครับเงินก็จะเข้าไปสู่สโมสรโดยตรงสโมสรก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับในที่ประชุมก็ได้มีข้อสรุปเกี่ยวกับการปรับโควต้าอาเซียนนะครับจากเดิมที่สโมสรสามารถลงทะเบียนไม่จำกัดนะครับก็จะเปลี่ยนมาเป็นการลงทะเบียนนักเตะอาเซียนได้ฤดูกาลละ3คนนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้นักเตะลงสนามได้มากขึ้นนะครับโดยจะเริ่มในฤดูกาลหน้าทันทีนะครับส่วนในเรื่องโควต้านะครับก็จะได้ข้อสรุปเป็นนักเตะต่างชาติ5คนเอเชีย5คนแล้วก็อาเซียน3คนนะครับแล้วก็การลงสนามก็จะเป็น3+1+3นั่นเองครับก็บทสรุปของการประชุมในวันนี้นะครับช่องทางที่จะดูฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลนี้ก็คือดูผ่านโมดีทีนะครับก็ดูได้ทั้ง AS True Vision แล้วก็3 BB นะครับ3ช่องทางขณะที่ Free TV นะครับทางแฟน B กำลังเจรจาอยู่ก็เชื่อได้ว่ายังมี Free TV ให้ความสนใจกับการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลนี้นะครับโดยทาง16สโมสรนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านที่เป็นแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับช่วยสนับสนุน
ตฟอร์มทั้ง3แพลตฟอร์มที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับโดยทางสโมสรนะครับเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะพยายามช่วยกันขายให้ได้สโมสรละ 20,000 ยูเซอร์นะครับก็ฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยด้วยนะครับให้ช่วยสนับสนุนในการดูฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลนี้นะครับผ่านทั้งช่องทาง S ทีวีแล้วก็ 3BB นะครับและนอกจากนี้นะครับทาง16สโมสรเนี่ยก็ยังมีมติลงกันนะครับว่าในทุกๆเกมในบ้านของแต่ละสโมสรเนี่ยเราจะพยายามทำให้ฟุตบอลเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์อยากให้ทุกคนมาดูฟุตบอลด้วยความสนุกนะครับก็จะพยายามใส่ความเอนเตอร์เทนเข้าไปในเกมที่เล่นในบ้านของทุกๆสโมสรนะครับแล้วก็พยายามที่จะช่วยกันเล่นฟุตบอลให้มีความสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับทั้งคนที่เป็นแฟนคลับของแต่ละสโมสรแล้วก็คนที่ยังไม่เคยดูฟุตบอลไทยมาก่อนนะครับก็อยากจะหันมาสนใจฟุตบอลไทยเพราะว่านี่เป็นความร่วมมือกันแบบจริงๆจังๆแบบเต็มที่นะครับของทั้งสโมสรที่อยากจะทำให้ฟุตบอลทีหนึ่งนะครับหรือฟุตบอลในบ้านเราเนี่ยมีความสนุกและอยากให้ทุกคนเข้าดูฟุตบอลด้วยความสนุกนะครับไม่ใช่ฟุตบอลหนุ่มสาวอย่างเดียวก็คือดูฟุตบอลกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นมติของที่ประชุมในวันนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งนะครับเราก็จะมีการปรับโควต้าต่างชาตินะครับก็เป็น5+1+3นะครับโดยจากโควต้าอาเซียนที่ไม่จำกัดนะครับก็จะถูกจำกัดอยู่ที่ไม่เกิน3คนนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักฟุตบอลไทยได้มีโอกาสลงสนามมากขึ้นนะครับส่วนโควต้าอาเซียนในฤดูกาลถัดไปก็จะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้โควต้าของนักฟุตบอลไทยเนี่ยลงสนามได้มากขึ้นด้วยตอนลงทะเบียนตอนนี้ก็ปกติเนี่ยจะไม่จำกัดในส่วนของโควต้าอาเซียนแต่ตอนนี้ในฤดูกาลนี้เราจะจำกัดอยู่ที่ไม่เกิน3คนนะครับพี่แมงครับสัดส่วนเนี่ยอยู่ระหว่างการพูดคุยทางด้านของแผน B นะครับแต่เราก็อยากจะให้มีฟุตบอลไทยได้ดูทางทีวีด้วยนะครับเพื่อจะให้ทุกคนได้เห็นเพราะว่าเราเชื่อว่าฤดูกาลนี้น่าจะเป็นฤดูกาลที่น่าตื่นเต้นของฟุตบอลไทยครับทีวีได้ไปเยอะมันจะมีต่อแพ็กเกจของคนก็จะรอดูอยู่ที่มุมมองนะครับแต่เราเชื่อว่าฤดูกาลนี้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ถ่ายทอดทางทีวีเนี่ยทุกคนที่ไม่ได้ชอบฟุตบอลไทยหรือว่าไม่เคยดูฟุตบอลไทยแล้วเมื่อได้เห็นฟุตบอลไทยที่มีความสนุกตื่นเต้นเนี่ยก็อาจจะหันมาสนับสนุนทางด้านโอทีวีด้วยนะครับพี่แมนครับราคาแพ็กเกจเคาะยังครับตอนนี้ก็เป็นรายเดือนเดือนละ59บาทรายปีก็ปีละ5บาทนะครับแล้วลงทะเบียนได้เริ่มวันไหนครับก็เดี๋ยวจะมีการประกาศพร้อมกันทั้ง16สโมสรนะครับก็เร็วๆนี้นะครับมีแฟนบอลห่วงใยเรื่องโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกมาก็คือจะคลอดได้ช่วงไหนฮะก็ภายในสัปดาห์นี้เชื่อว่าน่าจะคลอดได้นะครับโปรแกรมในฤดูกาลนี้ก็จะมีศุกร์เสาร์อาทิตย์และจันทร์นะครับโดยการพูดคุยกันระหว่าง16สโมสรกับไทยลีกเนี่ยเราก็จะพยายามจะแยกบิ๊กแมตช์ออกมาไม่ให้ทับซ้อนกันเหมือนในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่บิ๊กแมตช์จะทับกันเนี่ยก็จะมีน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ดูฟุตบอลสนุกๆทั้งศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับถามพี่แมนนิดนึงครับอย่างเรื่องของบิ๊กแมตช์นะครับตรงนี้ทางสโมสรได้มีการพูดคุยไหมครับว่าตกลงกันในราคาที่เท่าไหร่ไปทีนะครับเรทอย่างเช่นพวกเกมบิ๊กแมตช์นะครับสมมติในราคาขายตรงนี้ได้มีการตกลงกันไหมครับว่าจะมีการขายอยู่ในหลักราคาเท่าไหร่ตัวเข้าชมหรือว่าเรทขายทอดสดอ่ะขายทอดสดฟรีทีวีก็ขึ้นอยู่กับทางแฟนบีเป็นคนจัดจ่ายนะครับแต่เชื่อว่ารายได้ที่มาจากการขายทอดสดทางฟรีทีวีเนี่ยไม่ได้มากเรามุ่งหวังรายได้ทางด้านของแพลตฟอร์มมากกว่านะครับกับพี่แมนอย่าง OTT เนี่ยมันจะถ่ายครบทุกคู่เลยไหมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าอย่าง3ทีมบุรีรัมย์ BG แล้วก็ท่าเรือจะเอาไปออกแพลตฟอร์มของตัวเองเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ครับก็คือทาง OTT เนี่ยถ่ายทอดสดครบทุกคู่อย่างแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่า3ทีมใหญ่อย่างบุรีรัมย์ BG และการท่าเรือเนี่ยก็ช่วยเหลือสโมสรเล็กๆนะครับในการซื้อแพ็คเกจไปแล้วสโมสรละ 20,000 แพ็คเกจนะครับซึ่งสิทธิ์ที่ทางด้านของ3สโมสรจะได้รับเนี่ยก็จะนำสัญญาณถ่ายทอดสดเฉพาะเกมในบ้าน15เกมเนี่ยไปออกในแพลตฟอร์มของทั้ง3สโมสรได้แต่ก็ใน OTT ก็มีอยู่ด้วยใน OTT ก็มีคู่ขนานกันไปครับสโมสรเล็กๆถ้าเกิดสนใจจะซื้อแพ็คเกจตัวนี้แบบอาจจะซื้อไม่ถึง 20,000 มีโอกาสเป็นไปได้ไหมพี่ก็คือเราไม่ได้บังคับแต่หมายความว่าอยากให้ทุกสโมสรเนี่ยตั้งเป้าไว้พยายามขายให้ได้สโมสรละ 20,000ถ้าสโมสรไหนสามารถขายแพ็กเกจได้ 20,000 ขึ้นไปก็จะสามารถเอาสัญญาณไปถ่ายทอดสดในช่องยูทูบของสโมสรตนเองก็ได้นะครับก็เป็น KPI ที่เราตั้งไว้ให้กับทุกๆสโมสรจะได้ช่วยกันทำงานนะครับก็ฝากไปถึงแฟนฟุตบอลชาวไทยให้ช่วยสนับสนุนด้วยนะครับ
่านี้เป็นทรู ID น่าจะเป็นทรู ID นะครับเดี๋ยวรอประกาศจะเป็นทางการเร็วๆนี้ครับแล้วส่วนแบ่งครับตามข่าวเองเป็นวิทยาก็ทรูค่ายเข้ากันหมดครับเข้ากันหมดครับใช่ครับสาย ID นี่เขาเป็นในลักษณะก็ต้องมีกรอบก็ได้เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่แมนครับเรื่องต่อมานะครับก็เป็นเรื่องควันหลงของเกมนัดอุ่นเครื่องนะครับระหว่างท็อตแนมฮอตสเปอร์กับเลสเตอร์ซิตี้ที่มีคิวลงฟาดแข้งวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่าได้ยกเลิกไปนะครับเพราะว่าสนามราชมังคลากีฬาสถานไม่พร้อมที่จะใช้งานนะครับหลังจากที่มีฝนโปรยปรายลงมานะครับล่าสุดนะครับคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ได้มีการกล่าวตลกก่อกระแสเรื่องการยกเลิกเกมดังกล่าวนะครับโดยคุณเนวินนะครับกล่าวในที่ประชุมเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกนะครับว่าหากวันที่5สิงหาคมนี้นะครับมีฝนตกลงมาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนักเตะของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะไม่ลงแข่งขันในฟุตบอลไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพหรือว่าศึกแชมป์ชุนแชมป์ซึ่งปราสาทสายฟ้าจะลงสนามเจอกับรองแชมป์ไทยลีกรวมไปถึงรองแชมป์ชาร์ก FA คัพอย่างทรูแบงคอกยูไนเต็ดเนื่องจากว่ากลัวนักเตะมีการบาดเจ็บนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นมุกตลกของคุณเนวินแต่ว่าเชื่อได้แน่นอนนะครับว่าการแข่งขันเกมนี้ในวันที่5สิงหาคมฝนจะไม่ตกลงแน่นอนนะครับเพราะว่าพายุก็จะออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าสนามน่าจะมีการปรับปรุงให้พร้อมสำหรับเกมนัดนี้นะครับโดยจะฟัดแข่งกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานใครที่ยังไม่มีบัตรไม่มีตั๋วก็ติดตามให้ดีนะครับเกี่ยวกับช่องทางในการจำหน่ายครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของเอกนิษฐ์ปัญญานะครับเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติไทยของเมืองทองยูไนเต็ดล่าสุดก็ได้บรรลุข้อตกลงย้ายไปร่วมทีมสโมสรอุรวะเลดไดมอนด์ครับบิ๊กทีมเจ้าของแชมป์เอเชียทีมล่าสุดนะครับโดยการย้ายไปเล่นแบบยืมตัวนะครับเซ็นสัญญาเป็นเวลา6เดือนบวกกับออปชันนะครับหากทำผลงานได้ดีก็จะมีลุ้นในการคว้าสัญญาอาชีพแบบถาวรนะครับโดยทางเอกนิษฐ์นะครับเตรียมเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้นะครับหลังจากกระบวนการขอวีซ่าทำงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโดยเอกนิษฐ์นะครับก็จะสวมหมายเลข27ให้กับทีมปีศาจแดงแห่งเอเชียนะครับก็ต้องมาติดตามแล้วก็ดูผลงานของเจ้าบุ๊กนะครับว่าจะสอบผ่านในการเล่นในเจลีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาฟอร์มของเจ้าตัวก็ไม่ได้สม่ำเสมอนะครับหากเจ้าตัวทำผลงานได้ดีก็จะได้ประโยชน์สำหรับเจ้าตัวเองที่จะเรียกความมั่นใจกลับมาแล้วก็จะทำให้ทางเมืองทองจะมีโอกาสได้รายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับหากขายเจ้าบุ๊กไปเล่นในเจลีกและที่สำคัญนะครับทีมชาติไทยก็จะพัฒนาขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าการไปเล่นในเจลีกก็ถือว่าทำให้มาตรฐานของนักเตะไทยสูงขึ้นอย่างแน่นอนครับ